สวัสดีค่ะสวัสดีจากวิมานไม้นะคะวันนี้จะมาส่องมุมบอนสีเมื่อคืนฝนตกค่ะบรรยากาศเช้านี้เลยสดชื่นมากแต่ว่าบอนสีทิ้งใบเยอะมากเลยแต่ว่าน่าจะหยุดการทิ้งแล้วนะเพราะว่าเหมือนมันจะออกจากหน้าหนาวแล้วคงจะต่อด้วยหน้าฝนเพราะวันนี้ฝนก็ตกนะคะโอ้ไม่ใช่หน้าฝนสิหน้าร้อนนะตัวนี้จะเป็นพวกกวนอิมที่เคยงามนะคะอันนี้เห็นไหมกำลังแตกใบใหม่มาเป็นชิ้นผ่านะคะแต่ว่าหลังจากนางยุบไปหมดแล้วนึกว่านางจะตายนางก็ไม่ตายตัวนี้ก็เดี๋ยวคงปล่อยให้ตายไปเลยนะปล่อยให้ตายพวกนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นจำไม่ได้ว่าอะไรมั่งน่าจะมีกวนอิมฮองเฮาแล้วก็เนี่ยกวักโพทองอันนี้เป็นอินเอาซัดอินเอาบุษบาค่ะพวกนั้นพวกนี้ทนมากค่ะขนาดเราไม่ได้รองน้ำไว้นะคะพญาสวีทได้3ต้นต้นจิ๋วๆมันตายหมดแต่ว่าวันนี้ที่พามาดูไฮไลท์ผีเสื้อสมุทรนะคะตัวนี้เป็นต้นไม้จอมนะคะที่ตัดลูกๆไปมันเป็นหัวใหญ่ประมาณนี้เนาะหัวใหญ่ประมาณเหรียญ10เราตัดไป2ส่วนนะคะทิ้งไว้1ส่วนนะปกติถ้าคนเขาแบบเชี่ยวชาญมากๆก็จะตัดจนมิดโคนเลยนะคะแต่ว่าเราไม่แน่ใจฝีมือตัวเองนะสำหรับต้นแรกเราก็เลยตัดหัวออกไปแค่2ส่วนเหลือ1ส่วนไว้นะคะปรากฏว่าร่างก็ยังงามอยู่นะคะงามแตกใบออกมาทีละใบ2ใบแต่ก็อยู่นอกตู้อยู่มุมอับๆนะคะมุมที่บังลมแบบนี้บังลมแหละนางก็ได้ใบออกมา2ใบพอใบที่3ออกมาใบที่อีกใบนึงก็จะทิ้งก็จะได้แค่2นะคะแล้วจู่ๆช่วงหนาวมากๆลมมากๆนางทิ้งหมดเลยค่ะอันนี้เป็นใบใหม่นะคะใบใหม่ใบแรกแทงออกมาก็ใหญ่เบิ่มเลยค่ะดูเทียบกับมือผีเสื้อสมุทรนะคะเท่าที่สังเกตดูถ้าเป็นตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่นางจะกัดสีออกมาเลยนะเป็นลายเดี๋ยวจะให้ดูตัวเล็กเอาตัวเล็กมาให้ดูนะคะเอาก้นกระถางติดใบไม้มาเยอะเลยนี่เป็นลูกผีเสื้อสมุทรนะคะอันนี้ก็ลูกผีเสื้อสมุทรนะคะไม่ใช่ช้างเผือกใบบัวนะคะแต่ว่าทำไมมันออกมาแบบนี้ก็ไม่รู้ออกมาจากชุดเดียวกันนะเนี่ยผีเสื้อสมุทรมาอยู่ใกล้ๆแม่เห็นไหมตัวนี้เป็นชิ้นเล็กนะคะนางก็เลยไม่ได้กัดสีอะไรออกมาก็จะออกมาเป็นพื้นใบสีเขียวกระดูกสีชมพูเข้มแค่นั้นนะคะกระดูกนางจะลากไม่ถึงขอบไปนะคะก็ไปเกือบถึงขอบใบแบบนี้เกือบถึงนะคะนี่สวยมากนี่คือแม่นางผีเสื้อสมุทรและลูกของเธอนะคะเปลี่ยนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้นางนะลูกๆผีเสื้อสมุทรก็มีขายนะคะสนใจก็ทักไลน์มาได้ค่ะเดี๋ยวจะใส่ช่องไลน์ช่อง Facebook ไว้ในคอมเมนต์นะคะไม่รับโทรศัพท์นะคะช่วงนี้ขอเป็นแชทไลน์แชทเฟซบุ๊กมาแทนนะคะอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่างานเยอะมากนะคะทำงานหลายภาคส่วนจะตอบได้ประมาณค่ำๆนะคะจะทยอยตอบแชทตอบไลน์ทุกคนนะคะแต่ว่างดโทรช่วงกลางวันนะไม่สะดวกรับสายเลยโอเคจ้าเอาผีเสื้อสมุทรและลูกๆของเธอมาฝากแค่นี้นะคะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆเห็นส่วนอีกต้นหนึ่งทิ้งใบไปแล้วก็กำลังรอลุ้นว่านางจะขึ้นยอดใหม่ไหมนะคะโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย